สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะคุณใหญ่ก็มาทักทายด้วยจ้านะคะตอนนี้ก็2 โมงครึ่งนะคะมามาเด้อพี่น้องมากินในมุสลีโยเกิร์ตกับคุณใหญ่นะอาหารเช้าจ้ะพี่น้องกินง่ายๆสไตล์ป่านะคะพี่น้องวันนี้คุณใหญ่ก็มีผลไม้นะคะแต่ว่าคุณใหญ่อาศัยแค่กล้วยเฉยๆนะพี่น้องอย่างอื่นคุณใหญ่ก็ไม่ใส่นะคะพี่น้องมาเห็นป้อนี่เห็นป้อพี่น้องเยอะอยู่เด้อนะคุณยายก็ตะแคงบ่ได้เด้พี่น้องนะมากินด้วยกันนี่เห็นบ่มุสลีโยเกิร์ตจ้ะพี่น้องฟันไม่ค่อยดีพี่น้องมันเหมือนฟันแบบคุณยายเคยเป็นข้างนึงมีใครเคยเป็นแบบคุณยายเปล่านะคุณยายไปถอนฟันแล้วหมอก็ทำฟันแบบผิดพลาดมาให้แบบไหนไม่รู้นะฮะมันแทงทะลุเหงือกมานะฮะพี่น้องข้างเนี้ยนะฮะแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับจะกลับมาเป็นอีกนะฮะเนี่ยเหมือนกับจะมาเป็นอีกนะฮะคุณยายกินอะไรไม่ได้เลยนะฮะตอนเนี้ยนะก็ได้กินแต่อาหารอ่อนๆอย่างเงี้ยแหละค่ะพี่น้องนะถึงจะอยู่ได้นะพี่น้องแต่มันก็แทนข้าวได้ด้วยพี่น้องว่ามันปวดไหมมันก็เจ็บนะฮะเวลาไปจังนะฮะคุณยายโลว่างๆก็คุณยายจะไปนะฮะไปหาหมอเคี้ยวได้ข้างเนี้ยนะฮะข้างนี้ก็มันมีฟันด้วยพี่น้องมีถอนไป2 ซี่เนี่ยเนี่ยมันก็เลยกินอะไรแล้วมันหลงๆนั่นเองพี่น้องใช้วิธีกินแล้วกลืนเอา คุณยายซื้อผลไม้ไอ้ลูกเคียสอะไรมาเนี่ยพี่น้องมันงอมเกินพี่น้องงอมแล้วนี่มันน้ำมันแตกพี่น้องมันแตกก็พากันเน่าหมดเลยนะคะคุณยายก็เลยเอาไปตากแดดหมดเลยนะคะให้มันแห้งไปเลยนะคะจะเอาไปลองเพาะที่เมืองไทยดูว่าจะขึ้นไหมนะคะพี่น้องพอที่นี่พอหน้าร้อนพอเข้าหน้าร้อนบ้านเขาอ่ะมันก็ออกลูกออกดอกได้พี่น้องบ้านเรามันต้องขึ้นมันต้องออกเลยเนาะ ต้นมันก็เหมือนต้นตะครบได้พี่น้องต้นบ้านแม่สามีคุณยายน่ะมีนะคะแต่ตอนนี้มันต้นมันแก่แล้วนะคะเมื่อ7 ปีที่แล้วอ่ะคุณยายมามันยังได้กินเนี่ยพี่น้องต้นแก่แล้วไม่ค่อยมีลูกอยู่เนี่ยแต่แอปเปิลดกนะคะแอปเปิลก็โอ้หลายปีแล้วเด้พี่น้องที่ปลูกใหม่อ่ะได้3 ปีดกคักดกในแอปเปิลนะพี่น้องแต่ต้นเนี่ยลูกมาริเลย์อ่ะดกจริงดกทุกปีเลยพี่น้องบ้านแม่
คุณยายแม่สามีคุณยายเนี่ยแกจะปลูกอย่างละต้นสองต้นนะผลไม้นะแกได้ทำแยมกินทุกปีได้พี่น้องปีละหลายกระปุกเลยพี่น้องกินชนปีชนปีอ่ะคุณยายกินไม่ได้ไวไม่ได้พี่น้องมุสลิมมันต้องเคี้ยวนิดๆนะเจ็บฟันถ้าไม่ใส่มุสลิมมันก็ไม่อิ่มแทนข้าวเลยพี่น้องที่กินอิ่มได้นี่เพราะมุสลิมเนี่ยจ้ะคุณตาก็ซื้อขนมมาให้คุณยายนะหอบหิ้วไปหอบหิ้วมาไม่ได้กินสักทีลืมนะพี่น้องไม่ได้ลืมหรอกไม่มีเวลานะทํางานแล้วไม่มีเวลากินนะพี่น้องแค่แอปเปิลเป็นลูกนะลืมนะพี่น้องเมื่อวานคุณยายกลับบ้านพักเบรกชั่วสองชั่วโมงไหมมั้งทีแรกให้คุณยายพักเบรกสองชั่วโมงครึ่งนะดีให้คุณยายไปกลับบ้านถ้ากลับบ้านนะโทรเรียกขับรถตาเหลือกไปอีกแล้วพี่น้องดีให้คุณยายเดินไปซื้อของในห้างเนาะก็เดินเล่นเต๊ะเต๊ะเต๊ะในห้างอะค่ะแล้วก็เดินออกมาแล้วมานั่งเล่นนะคะเพื่อนที่พักเบรกก็กลับมาทยอยกลับมาก็เลยมานั่งคุยกันเล่นกันนะพี่น้องนะผลสุดท้ายนะคะแขกมาก่อนเวลาพี่น้องร้อยกว่าคนนะคะทําไม่ทันนะเรียกคุณยายก็มาช่วยนะทําหมูทุบนะพี่น้องร้อยชิ้นคุณยายก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะส่วนมากก็พูดแต่เรื่องงานนะพี่น้องเนาะวันๆชีวิตคุณยายก็มีงานแล้วก็กลับมาบ้านนั่นนะพี่น้องนะเข้าไปเที่ยวที่คุณยายก็อย่างที่คุณยายทําคลิปออกไปเลยค่ะคลิปหนุ่มคลิปนี่นะคะพี่น้องปีนี้คุณยายก็ไม่ค่อยได้ปลูกพักปลูกหญ้านะไม่มีเวลาไม่ใช่มีเวลาพี่น้องแค่ปลูกสะระแหน่ไว้หลังบ้านนะพี่น้องไม่ออกไปดูไม่ได้นะพี่น้องนะไอ้อะไรนะนอนอะนอนตัวเขียวอะพี่น้องเต็มเลยนะให้เลิศเมืองนี้แล้วคุณยายก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรมานะเพราะคุณยายใช้ธรรมชาติเพราะคุณยายเก็บกินประจําทุกวันเวลาคุณยายกินก็ต้องพริกกินลาบกินอะไรคุณยายก็ต้องไปเด็ดไปสะระแหน่มาแก้มกินนะนั่นน่ะคุณยายก็เลยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรนะคะโอ้โหมันกินนะมันกินถึงก็ร่วงลงมาความอิ่มคุณยายก็เพิ่งไล่สดไปครั้งที่สองของวันนี้จากพี่น้องนะก็ยังอายกล้องอยู่ด้วยจากพี่น้อง คุณยายก็ไม่ได้บอกใครหรอกแต่ว่ายายจะไล่สดอะไรเงี้ยน้องนะคือยุ่งว่างนะคะ
ก็เลยยังมีเวลาอยู่อะไรเนี่ยก็เลยไล่สักหน่อยนึงก็ยังดีครึ่งชั่วโมงก็ยังดีอะไรเงี้ยนะพี่น้องนะยายเห็นคนอื่นเขาไล่เนาะชั่วโมงเขาขึ้นไวๆแต่จากนั้นมาคุณยายก็ทําได้ไม่เยอะแล้วจ้ะชั่วโมงนึงก็ส่งสุดนะฮะวันนี้เอาครึ่งชั่วโมงนะฮะพี่น้องไล่ไปฮะ เช้ามากินอะไรไม่ค่อยลงพี่น้องเมื่อคืนคุณยายไม่ได้กินอะไรเลยได้ไหมพี่น้องนอนนอนไม่หลับเลยนะท้องก็ร้องอ้อกอ้อพี่น้องมันปวดฟันแล้วก็แบบเข้านอนนะพี่น้องไปนอนดูคุณตามาถึงอาบน้ำเสร็จนะตามก็แจ้งนะคุณตาเข้านอนคุณตาบอกคุณยายเข้านอนคุณยายไม่เข้าคุณยายถือแท็บเล็ตโทรศัพท์เข้าไปในห้องรับแขกนะไปนอนเข้าเยี่ยมชมเพื่อนๆอยู่ในห้องรับแขกพี่น้อง ตั้ง2 ชั่วโมงนะพี่น้องนะน่ามาพี่น้องกินลูกไปนี่กันพี่น้องกินไปต้องเช็ดไปด้วยพี่น้องเพราะมันเปียกกินเนื้อปากก็เป็นสีม่วงนะพี่น้องลูกกินหวานบางลูกก็จืดจืดมันงอมเกินพี่น้องคุณยายน่ะจะเป็นยายป๋าน่ะจะเป็นบางปีนะบางปีก็แพ้ไอ้แอปเปิลนะกินได้ปีที่แล้วแพ้แอปเปิลนะพี่น้องร้อนในปีนี้กินได้พวกนี้ไม่น่ากินเนาะจืดมันงอมเกินเนาะเปรี้ยวคนละต้นกันป่ะเนาะผมต้องไปซื้อมาใหม่ยายไม่กล้ากินเลยมันงอมเกินพี่น้องมันนุ่มนวลไม่รู้น้ำแตกน้ำดูเครียดแตกกินแป้งขอเช็ดมือไปพี่น้องพอมันไม่ลอยเลยพี่น้องเอาไปตากทั้งลูกนี่แหละกล้วยก็งอมงอมเนี่ยพี่น้องคุณยายซื้อมานะลูกเขียวอีนะจะกินไม่ทันนะเพราะคุณยายก็ใส่เต้มุสลีโยเกิร์ตนะกินสดๆคุณยายไม่กินพี่น้องเนี่ยผลของไอ้ลูกไอ้เนี่ยน้ำมันย่อยใสพี่น้องคุณยายจะไปตากทั้งลูกก็ดูที่เอาไปตากทั้งลูกก็เป็นเม็ดแต่มันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยน้ำของไอ้ลูกเคียสงั้นเลยนะทำให้ลูกไอ้นี่เสียเลยนะลูกนี่คุณยายก็จะบีบดูก่อนนะถึงจะกินได้นะอุ๊ยคลิปคุณยายลืมดูคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนคุณยายลืมดูเลย